ป็นที่ตั้งวังอันแรกของบริยาสนะนี่ไปค่ะอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของ Princess Prince จริงๆนะแอร์เรียนเดี๋ยวเราไปดูกันสวยงามใช่ค่ะนี่คือที่ตั้งของพระราชวังI asked the secretary one of the place inside. Yeah, it's nice. เราทุกคนที่นี่นะคะคือริยาซาอุดีนะคะก็คือเป็นสไตล์บรรยากาศตกแต่งแบบเก่าๆเวลามีคอนเสิร์ตเขาก็จัดในนี้เหมือนกันมีหลายร้านซึ่งร้านแต่ละร้านก็คือแบบแต่งดีดูดีเลยนะคะ What's up? Yes, it's raining now.ก่อนก็อยู่กันอย่างนี้แล้วนะทุกคนนี่คนซาอุดิอยู่เราก็มาถึงแล้วสวยมากนี่คือเมื่อก่อนนะเขาอยู่กันอย่างนี้เลยนะคะเขาอยู่กันอย่างนี้เลยซาอุดมาชาลานี่นะคะเราก็ถึงแล้ว This one เคยเป็นพาเลสมาก่อนนะคะเขาก็กำลังบูรณะอยู่ทุกคนสวยงามจ้ะสวยงามว้าว Thanks So this one where are we going? This is the first place in Saudi Arabia. Here it was the first king of Saudi Arabia, King Abdulaziz. Mosque?Wow, Mashaq, nice. This one, wow. This one.ก็จะเป็นที่มามิวเซียมความเป็นป่าอากุระอาก็จะเป็นไรทิงโอ้โหภาษาอาหรับก็คือจะอ่านจากซ้ายเป็นขวานะคะทุกคนซ้ายเป็นขวาคาร์โลสวยอ่ะที่นี่ชอบเหยียบเลยสวยงามสวยงามIt's not that fun.ไปค่ะอันนี้ก็คือแบบเมืองเก่าเท่ๆเมืองเก่าซาอุดี I'm coming พระราชวังเก่านะ Here cafe if you have a rest a little bit here if you would like to continue here we can go อันนี้เป็นตลาดนะทุกคนเขาบอกเป็นกึ่งๆตลาดนะครับเฮ้ยกับไม่ตลาดสมีคนอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเมื่อก่อนอ่ะเป็นตลาดก็คือเขาจะตั้งแผงขายตรงพื้นเลยข้างหน้าบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตลาดเมื่อก่อนโอเคเนี่ยคนสวย
พเนี่ยคือสวยฉันบอกเลยสวยไม่ชิปเดี๋ยววันกินมีอับดุลลาบินซายด์พาเลสนี่พาเลสพี่โป้ทุกคนอันนี้คือเป็นวังจริงๆของคิงเมื่อก่อนดูวังนี่คือสภาพวังก็คือเขาจะใช้เป็นดินเป็นหินเป็นอะไรเมื่อก่อนนะเขาก็จะทุกอย่างคือก่อมาจากดินทรายหินสร้างเป็นพาเลสแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ดูห้องกันไหมนี่นะคะแต่นี่เขาบูรณะแล้วแหละแต่เมื่อก่อนนี้เป็นห้องก็อันนี้คือพาเลสของจริงพาเลสของจริงเลยTufa is Saudi name. This horse is Tufa. Tufa. นี่มาของกษัตริย์จีนที่เนี่ยข้อดีเลยนะก็คือจุดต่างๆที่ทุกคนเห็นอะที่เหมือนมีสตาฟยืนอยู่เนี่ยคือใช้คนโลโก้ของเขานะมาเป็นพนักงานให้นี่ก็คือประชวรนะจ๊ะตอนคืนก็เปิดนะทุกคนเพราะตอนคืนสวยมากนี่นะทุกคนก็คือแบบข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังของคิงซามานแล้วก็จะเป็นการแน่นหนามากข้างหลังคือบอกคือข้างหลังคือที่ประทับของพระองค์จริงๆอะกษัตริย์อยู่ข้างหลังเลยจ้ะอากาศเยอะมากYay! We're going this one. ก็จบแล้วนะคะ Finally อันนี้ก็คือพระราชวังเก่าสมัยแบบยุคแรกๆของซาอุดีนะกษัตริย์องค์แรกของที่นี่นะคะที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆก็วันนี้ถ้าใครแบบอยากจะมาทัวร์กับพี่คิมนะพี่คิมบอกเลยว่าเราจะเต็มมากนะจ๊ะคือจะเป็นการเปิดโลกถ้าพี่คิมเที่ยวได้คิมก็เชื่อว่าทุกคนเที่ยวได้แน่นอนเพราะคิมเป็นคนที่เที่ยวแบบสบายเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบสบายๆแล้วก็ได้อะไรอารยธรรมมีเรื่องเล่ามีสตอรี่แล้วก็ถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวแบบกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ไปที่แปลกๆที่แบบไม่ใช่ทัวริสต์ไปอ่ะที่คนโลโก้เข้าไปกันอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ด้านตะวันออกกลางมาแบบหลายปีมากที่อยู่ดูไบไม่รวมพาร์ทเนอร์ต่างๆนะจ๊ะที่แบบอยู่ที่นี่จริงๆแล้วพี่ก็มีออฟฟิศทัวร์ที่ดูไบแล้วก็ที่ไทยหากคนไหนนะคะสนใจที่อยากมาเที่ยวแล้วก็มาดูธุรกิจอ่ะพี่หญิงก็มีคอนเนคชันในส่วนของที่เป็น business SME ต่างๆเพราะว่าทัวร์พี่หญิงก็คือนำกลุ่มนักลงทุนอาหรับไปที่ไทยด้วยแล้วก็แมทชิ่งให้ดูเหมือนกันโอเคค่ะมอสอบอิมมัมโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงนะทุกคนที่เนี่ยซาอุโปรดกันเลยถ้าทุกคนเห็นนะว่าแต่ละที่เที่ยวของเขาอะตามกระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการพอยต์แลนด์มาร์คไปแล้วว่าฉันจะตั้งตรงเนี้ยของเขาก็คือแผนคัสโตเมอร์เจอร์นี่อย่างดีก็คือแต่ละจุดก็จะมีห้องแอร์ที่คิมเข้าไปเป็นจุดๆแบบเขาก็จะแบบเหมือนมีของสะสมต่างๆนี่เขาขุดพบนะเขาก็จะตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์คือเขาวางแผนรูทการท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์บ้านเขาไว้ดีมากแล้วก็ใช้คนของเขาได้อย่างเต็มกำลังนะคะเพราะว่าไกด์ซาบากุเทที่เห็นไปตามจุดก็คือคนของเขาหมดเลยต้องเป็นคนซาอุดีเท่านั้นเลยนะคะที่นี่ซาอุดีก็คือไม่ใช่มีแต่แขกขาวนะก็คือมีแขกผิวสีด้วยซึ่งเมื่อก่อนคนไทยชอบคิดว่าพี่คนอาหรับมีแต่ผิวขาวไม่จริงนะคะก็คือมีผิวคล้ำผิวดำจ้าออริจินอลเลยจริงก็คือผิวแบบแทนๆหน่อย